นี่ร้อนจังเลยน่าจะร้อนนะอันนี้คือใส่ความคิดเห็นใช่ไหมคะดังนั้นเราจะสังเกตเฉพาะสิ่งที่เราเห็นเอาต่อจากเอกบุรุษใครเอ่ยต่อเลยครับเอาสังเกตเทียนไขค่ะอันดับแรกค่ะจากสิ่งที่เราเห็นเราเห็นเทียนไขมีลักษณะอย่างไรบ้างจากสิ่งที่เราเห็นยาวคะยาวอะไรนะไม่ได้ยินยาวยาวยาวเหรอคะหนูตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรครับยาวยาวอ้าวอะไรอีกอ่ะคนต่อไปเป็นแข่งยาวแข่งและยาวอันนี้คือนักเรียนจับแล้วยังว่ามันแข็งนักเรียนใส่ความรู้สึกลงไปใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าให้สังเกตด้วยสายตาเฉพาะสิ่งที่เราเห็นอ่ะคนต่อไปค่ะไม่ใส่ความรู้สึกลงไปนะคะเวลานักเรียนสังเกตให้สังเกตจากสิ่งที่เราเห็นเท่านั้นค่ะมีสีเหลืองหนึ่งมีสีเหลืองเห็นว่ามีสีเหลืองทุกคนเห็นมีสีเหลืองไหมมีสีเหลืองค่ะถูกต้องค่ะเป็นแท่งตรงครับเป็นแท่งยาวตรงทรงอะไรเขาเรียกทรงนี่ทรงอะไรคะกระบอกทรงกระบอกเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะทรงกระบอกพัชนนยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดสิ่งที่เราเห็นคือ1มีสีเหลือง2เป็นแท่งยาวทรงกระบอกเป็นรูปทรงกระบอกมีหัวเชื้อเพลิงครับมีหัวเชื้อเพลิงนะคะทำด้วยอะไรคะเขาเรียกหัวเชื้อเพลิงทำด้วยอะไรคะเชือกสีขาวเชือกสีขาวนี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นจริงๆนะคะก็คือเทียนขายแท่งนี้มีสีเหลืองรูปทรงอะไรทรงกระบอกใต้เทียนมีสีอะไรสีขาวแต่ถ้าเกิดเราบอกว่ามันเป็นของแข็งนะคะแท่งยามันแข็งนักเรียนยังไม่ได้จับนักเรียนยังไม่รู้ว่ามันแข็งหรือเปล่าถ้านักเรียนจับถึงจะรู้ว่ามันเป็นของแข็งนะคะค่ะนักเรียนเขียนลงไปเลยในการในช่องผลการสังเกตในหน้า57ค่ะดูที่วิชวลไลเซอร์สังเกตเห็นอะไรคะเทียนไขมีรูปร่างรูปทรงกระบอกดูรูปทรงแล้วคือรูปทรงกระบอกสีอะไรคะสีเหลืองไส้เทียนทำด้วยเชือกสีอะไรสีขาวไส้เทียนทำด้วยเชือกสีขาวนะคะหลังจากนั้นทดลองขั้นต่อไปเลขที่คนต่อไปค่ะออกมาเลยค่ะออกมาหน้าห้องค่ะทดลองครั้งต่อไปก็คือให้จุดเทียนไขแล้วสังเกตนะคะเวลาจุดเทียนไขเสร็จแล้วก็เอาไม้ขีดปักลงไปในดินตรงนี้นะคะที่จุ่มน้ำนะคะค่ะจุดเทียนไขค่ะจุดได้ไหมคะจุดไม่ได้ใครจุดได้นะคะคือเจษดาเจษดาออกมาค่ะไปนั่งที่ค่ะจุดไม่เป็นจุดเทียนไขไม่เป็นจุดไม่ขีดไม่เป็นนะคะไม่ค่อยได้ใช้ปัจจุบันนี้ใช้อะไรคะไปเช็คบ้างใช้อะไรคะ ใช้ไฟฟ้านะคะจุดเทียนไขไม่เป็นจงจุดเทียนไขเลยค่ะ เราจิ้มที่ตรงนี้เลยค่ะ ขณะจุดเทียนไขนั่งที่ค่ะขอบใจมากเจษดาขณะจุดเทียนไขสิ่งที่เราสังเกตคือเห็นอะไรคะเห็นควันเห็นอะไรอีกถึงใครแล้วถึงใครแล้วถึงใครแล้วไม้ถึงใครแล้วครับไม่ต้องเอาไม้ออกมานะคะให้ตรงคนต่อไปเลยถึงใครแล้วเจษดาพูดหรือยังตอบพูดแล้วตอบแล้วใช่ไหมคนต่อไปค่ะ
ิ่งที่สังเกตเห็นอะไรคะมีไฟค่ะเห็นเปลวไฟที่ไหนบนหัวเชือกค่ะที่บนหัวเชือกจะเห็นเปลวไฟนะคะเอาเขียนลงไปเลยค่ะเขียนลงไปเลยไส้เทียนไขลุกเป็นเปลวนะคะเห็นเปลวไฟนะคะตรงไส้เทียนนะคะหรือไส้เทียนไขลุกเป็นเปลวไฟสังเกตอีกให้เห็นชัดๆเห็นอะไรอีกไส้เทียนเปลี่ยนเป็นสีดำโอเคไส้เทียนเปลี่ยนเป็นสีดำอะไรอีกยังไม่หมดดูให้ละเอียดหนูตอบคนต่อไปค่ะไส้เทียนเปลี่ยนเป็นสีดำอะไรอีกคะน้ำตาเทียนคืออะไรน้ำตาเราหรือเปล่าน้ำตาเทียนคืออะไรคะก็คือเทียนจะละลายหรือหลอมเหลวใช่ไหมคะอ้าวเทียนหลอมเหลวหรือเทียนละลายเอาเขียนลงไปเลยค่ะเอาสังเกตนะคะเทียนเนื้อเทียนจะหลอมเหลวเนื้อเทียนหลอมเหลวใช่ไหมคะอ้าวใครคนต่อไปที่จะพูดใหม่นะคะออกมาหน้าห้องเลยค่ะขั้นต่อไปให้เอียงเทียนไขที่ลุกเป็นเปลวเหนือบิ๊กเกอร์ที่ใส่น้ำสังเกตและบันทึกผลหยิบเทียนไขขึ้นมาแล้วก็เอียงค่ะเอียงเทียนไขลงมาเอียงเทียนไขลงมาค่ะแล้วสังเกตผลค่ะสังเกตนะคะดูสิ่งที่อยู่ในปิ๊กเกอร์ด้วยสังเกตสิ่งที่อยู่ในปิ๊กเกอร์ด้วยนะคะเห็นอะไรอ่ะคนต่อไปถือไมค์เห็นอะไรคะตอนนี้เห็นอะไรอยู่เห็นอะไรคะเห็นน้ำตาเทียนหรือเทียนที่หลอมเหลวทำไมคะหยดลงในบิ๊กเกอร์แล้วเทียนที่หลอมเหลวนั้นมีลักษณะอย่างไรที่อยู่ในบิ๊กเกอร์มันแข็งตัวใช่ไหมคะสรุปใหม่เห็นอะไรคะพูดเองเห็นอะไรคะเห็นน้ำตาเทียนเห็นน้ำตาเทียนคือเทียนไขที่หลอมละลาย หยดลงไปในบิ๊กเกอร์แล้วเทียนที่หลอมเหลวในบิ๊กเกอร์มีลักษณะอย่างไรแข็งจากเทียนที่หลอมเหลวมันจะแข็งตัวใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนค่ะดับไฟค่ะนะคะดูที่นี้นะคะจะเห็นอะไรคะเห็นเทียนที่หลอมเหลวจะแข็งตัวที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะอยู่ในบิ๊กเกอร์จะหลอมเหลวที่หลอมเหลวอยู่จะลักษณะจะแข็งตัวนะคะค่ะนักเรียนเขียนตรงนี้เลยเอียงเทียนไขที่ลุกเป็นเปลวไฟเหนือบิ๊กเกอร์ใส่น้ำสิ่งที่เห็นก็คือเห็นเทียนเหลวใช่ไหมคะตามที่นักเรียนบอกเมื่อกี้นี้ที่นักเรียนบอกว่าเป็นน้ำตาเทียนก็คือเทียนเหลวเทียนเหลวหยดลงไปในไหนคะหยดลงไปในบิ๊กเกอร์คือหยดลงไปในน้ำนะคะที่อยู่ในบิ๊กเกอร์หยดลงในน้ำเมื่อหยดลงไปแล้วเทียนเหลวที่หยดลงไปแล้วเมื่อหยดลงไปในน้ำปั๊บเทียนเหลวจะหลอมเหลวไปเป็นของเหลวอยู่ไหมไม่เทียนเหลวจะเป็นลักษณะใดเทียนเหลวจะแข็งตัวบันทึกนะคะให้ละเอียดนะคะคือนี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นนะคะเทียนเหลวจะแข็งตัวอ
เรียบร้อยหรือยังคะค่ะใครยังไม่เรียบร้อยยกมืออ่ะกระบวนการที่ถ้าทดลองที่เริ่มต้นมาถึงจนจุดนี้ใครไม่เข้าใจยกมือเข้าใจแล้วต่อนะคะอ่านคำถามข้อที่1ค่ะถามว่าเทียนไขมีการเปลี่ยนสถานะหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใดถึงใครแล้วคะตาตอบค่ะมีการเปลี่ยนสถานะไหมเทียนไขมีการเปลี่ยนสถานะไหมมีการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสถานะจากสถานะอะไรเป็นสถานะอะไรเป็นของเหลวค่ะจากของแข็งเป็นของเหลวทำไมเทียนไขจึงเปลี่ยนสถานะได้เพราะอะไรคะเพราะโดนความร้อนเพราะได้รับความร้อนปรบมือให้กับณัฐพรณัฐพรค่ะเก่งมากเขียนเลยค่ะเทียนไขเปลี่ยนสถานะได้นะคะได้เปลี่ยนจากอะไรก็คือจากเทียนไขที่มีสถานะเป็นของแข็งนะคะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเพราะได้รับความร้อนเพราะได้รับความร้อนหมดหรือยังแถวนี้หมดหรือยังหมดแล้วอ่ะส่งไมค์ให้ต่อนี่เลยค่ะทางนี้เลยค่ะทางนี้มีไมค์มั้ยคะตอบแล้วยังตอบแล้วเอาครบทุกคนแล้วฝั่งนี้บ้างเอาฝั่งนี้บ้างนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดฝั่งนี้หมดก็จะได้ตั้งแต่คนหลังขึ้นมาข้างหน้าเลยอ่ะคนหน้าคนหน้าใหม่ไล่คนหน้าใหม่งั้นเอาไมค์มาให้เอกบุรุษสบายเอกบุรุษต่อเลยตอนนี้พุทธพงศ์ก่อนถามข้อ2ว่าเหตุใดเทียนไขที่หลอมเหลวจึงเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งได้เมื่อเราหยดน้ำตาเทียนหรือเทียนที่หลอมเหลวลงไปในแอปเปิ้ลที่ใส่น้ำมันจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะมันได้รับความร้อนใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรคะเพราะมันได้รับความเย็นกว่าจากน้ำเพราะมันได้รับความเย็นก็คือน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์หรือเราพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเทียนเหลวนั้นมีอุณหภูมิลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพิ่มลดลงลดลงบันทึกเลยค่ะเรียนตอบได้ถูกต้องนะคะเพราะเทียนเหลวเทียนเหลวเมื่อหยดลงไปในน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์มีอุณหภูมิลดลงจึงเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งได้นะคะมีอุณหภูมิลดลงคุณครูขอสไลด์ค่ะขอสไลด์เลยนะคะนักเรียนจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรขอสไลด์ค่ะถึงสรุปแล้วนะคะถึงใครแล้วภูฟ้าเริ่มต้นเลยเทียนไขที่หลอมเหลวมีการเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรคะจากของเหลวเป็นของแข็งเทียนไขที่หลอมเหลวเทียนไขมีสถานะเป็นอะไรก่อนของแข็งของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเป็นของเหลวนะคะเทียนไขหลอมเหลวก็คือเทียนไขมีสถานะเป็นของแข็งเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลวได้เพราะได้รับความ
ความเย็นหรือความร้อนที่ขายล้อมเลวอ่ะอาจจะรับความร้อนนะคะการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเมื่อได้รับความร้อนเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการล้อมเหลวอ้าวเขียนลงไปในสรุปเลยค่ะเขียนว่าเทียนไขล้อมเหลววงเล็บแต่ต่อเลยจากของแข็งเป็นของเหลวเรียกว่ากระบวนการการล้อมเหลวได้รับความร้อนนะคะเทียนไขจึงล้อมเหลวได้รับความร้อนเทียนไขหลอมเหลวแล้วเมื่อเทียนไขหลอมเหลวเย็นตัวลงเวลาเราหยดเทียนนะคะที่หลอมเหลวลงไปในน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์มันเย็นตัวลงเทียนไขเย็นตัวลงเขาเปลี่ยนสถานะจากสถานะอะไรเป็นสถานะอะไรถึงไขแล้วถึงไขแล้วสุทีเทียนไขที่หลอมเหลวนี้คือสถานะอะไรเทียนไขที่หลอมเหลวมีสถานะเป็นของเหลวหรือของแข็งของเหลวเมื่อหยดลงไปในน้ําเทียนไขเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งดังนั้นเราพูดใหม่ว่าเทียนไขที่หลอมเหลวมีการเย็นตัวลงมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเก่งมากนะคะจากของเหลวเป็นของแข็งนะคะเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการแข็งตัวเคยเรียนหรือยังเคยเรียนหรือยังยังไม่เคยเรียนใช่ไหมคะเอาเขียนตรงไหมตรงนี้เลยค่ะถ้าเรียนเขียนตรงนี้เลยที่ตรงสรุปนะคะเมื่อเทียนไขหลอมเหลวเย็นตัวลงของเหลวหัวลูกศรเปลี่ยนสถานะหัวลูกศรหรือลูกศรชี้ก็คือไปที่ตกไปที่ของแข็งคือมีการเปลี่ยนสถานะนะคะจากของเหลวเป็นของแข็งเราเรียกว่าการแข็งตัวหรือกระบวนการการแข็งตัวเรียบร้อยหรือยังคะเอาเรียบร้อยแล้วเปิดแบบฝึกหัดหน้า58หน้า58กิจกรรมที่เราจะทำต่อไปก็คือสารมีการเปลี่ยนสถานะได้หรือไม่นะคะตอนนี้เราทดลองแล้วว่าของแข็งสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้เราเรียกกระบวนการนี้ว่าการหลอมเหลวของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งได้เราเรียกกระบวนการนี้ว่าการแข็งตัวเอาต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอแล้วนำหลอดใส่น้ำเย็นนะคะดูภาพนี้ดูภาพการทดลองภาพนี้ก่อนที่วิชวลไลเซอร์นะคะกับภาพที่วิชวลนะคะครูให้นักเรียนต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอสังเกตนะคะเมื่อกลายเป็นไอแล้วสังเกตเห็นอะไรนะคะแล้วนำหลอดทดลองใส่น้ำเย็นมาอังเหนือไอน้ำเห็นอะไรเกิดขึ้นนะคะขณะนี้คุณครูไปที่หน้าห้องนะคะให้นักเรียนมาสาธิตนะคะเราจะสาธิตกันอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือจะต้องมีตะเกียงแอลกอฮอล์ก็คือตัวนี้นะคะใช้ถูกต้องนะคะเวลาดับจะใช้ฝาดับนะคะตะเกียงแอลกอฮอล์
สิ่งนี้คือที่กั้นหลอดทดลองแล้วก็ตะแกรงรวดนะคะตะแกรงรวดแล้วก็บิ๊กเกอร์ใส่น้ำนะคะบิ๊กเกอร์ในนี้ใส่น้ำไว้นะคะพุทธิพงศ์เห็นหรือยังครับเห็นแล้วนะคะบิ๊กเกอร์ใส่น้ำหลังจากนั้นจากการทดลองของเราต้องใช้กระดาษฟอยล์ปิดที่อะไรคะปิดที่ปากบิ๊กเกอร์ที่ปากบิ๊กเกอร์ทำอะไรต่อเจาะรูที่ไหนบนกระดาษฟอยล์นะคะเจาะรูบนกระดาษฟอยล์หลังจากนั้นเราจะจุดไฟนะคะต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไออาจารย์สังเกตต่อนะคะขณะที่น้ำเดือดกลายเป็นไอเนี่ยมีการเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรขณะนี้รอแป๊บนึงนะคะขณะนี้ให้สังเกตน้ำนะคะน้ำที่อยู่ในปิกเกอร์มีการเปลี่ยนสถานะไหมถ้าเปลี่ยนสถานะมีการเปลี่ยนสถานะจากสถานะใดเป็นสถานะใดดูให้ดีนะคะขณะนี้สิ่งที่เราสังเกตเห็นอะไรคะสังเกตน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะมีอะไรเกิดขึ้นน้ำในบิ๊กเกอร์นั้นมีสถานะเป็นของเหลวเมื่อน้ำเดือดกลายเป็นไอจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นสถานะใดลองดูนะคะลองดูสักพักหนึ่งประมาณสักไม่ถึง5นาทีขณะนี้น้ำเริ่มกำลังเดือดตอบได้ไหมว่าขณะที่น้ำเริ่มกำลังเดือดเนี่ยเห็นอะไรบ้างลักษณะน้ำที่เดือดครับเดี๋ยวก่อนลักษณะน้ำที่เดือดจะมีลักษณะอะไรที่มันต่างกันต่อจากสุธีต่อเลยค่ะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดหรือยังเริ่มครับเดือดหรือยังเดือดแล้วเดือดหรือยังยังไม่เดือดถ้าเดือดสังเกตจากอะไรคะถ้าน้ำเดือดสังเกตจากอะไรคะไอครับสังเกตจากไออย่างเดียวใช่ไหมถ้าน้ำเดือดลักษณะน้ำเดือดมีลักษณะอย่างไรเรารู้ได้ยังไงว่านี่น้ำเดือดแล้วฟองขึ้นครับมีฟองขึ้นมาปุดๆใช่ไหมคะอันนี้มีฟองขึ้นมาปุดๆหรือยังเดือดหรือยังตอนนี้เดือดหรือยังถือว่าเดือดหรือยังยังไม่เดือดยังไม่เดือดยังไม่ผุดขึ้นมาผุดๆนะคะยังไม่ทั่วนะคะแต่ว่าเริ่มกำลังเดือดขณะนี้คือเริ่มกำลังจะเดือดนะคะเริ่มกำลังจะเดือด
เริ่มเดือดยังคะเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วอีกนิดเดียวเดือดแล้วนะคะจะเดือดแล้วนะคะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวมาแล้วมาแล้วเดือดแล้วเอาแล้วตอนนี้น้ำเดือดอะไรนะคะน้ำเดือดได้ยังแล้วมีอะไรเกิดขึ้นที่ปากวิกเกอร์หนูตอบไมค์ถึงใครตอบมีอะไรอยู่ที่ปากวิกเกอร์ควันค่ะควันนี่คือเกิดมาจากอะไรคะเกิดจากอะไรคะการเดือดของน้ำค่ะน้ำทำไมถึงมีควันขึ้นมาทำไมน้ำจะมีควันขึ้นมาควันนี่เขาเรียกว่าอะไรไอ้น้ำไอ้น้ำทำไมถึงเป็นไอ้น้ำได้เพราะอะไรคะได้รับความร้อนรับความร้อนถ้าน้ำไม่เดือดจะมีไอ้น้ำขึ้นมาไหมไม่มีไม่มีนะแสดงว่าน้ำเดือดจะต้องกลายเป็นอะไรคะไอ้น้ำกลายเป็นไอ้น้ำเอาหลังจากนั้นนะคะจิรัฐาเราจะเอาหลอดทดลองนะคะเอามาถือเลยค่ะเอามาทดลองค่ะเราออกหลอดทดลองที่ใส่น้ำนะคะด้านข้างจะไม่เปียกนะคะอังที่ไอ้น้ำค่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ต้องบีบนะคะถือแล้วก็อังที่ไอ้น้ำค่ะเรียนสังเกตนะคะครูปล่อยมือนะคะอังที่ไอ้น้ำค่ะตรงๆค่ะสังเกตเห็นมีอะไรเกิดขึ้นที่หลอดนะคะขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกนิดโอเคเห็นอะไรเอ่ยเห็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะคะให้สังเกตให้เห็นสังเกตให้เห็นขึ้นอีกนิดหนึ่งจะได้มองเห็นเห็นอะไรเกิดขึ้นเอาตอบค่ะชยุทธธรรมเห็นอะไรเกิดขึ้นไอ้น้ำสูงขึ้นนิดหนึ่งไอ้น้ำเมื่อกระทบที่หลอดที่ใส่น้ำเกิดอะไรขึ้นคะละอองน้ำมันเป็นละอองน้ำหรือคะลองดูเป็นละอองน้ำแล้วมีอะไรอีกไอ้น้ำมีไอ้น้ำแล้วมีอะไรอีกน้ำหยดมีน้ำหยดลงมาแสดงว่าไอ้น้ำเมื่อกระทบกับความเย็นที่ระหว่างไอ้น้ำกับตรงบริเวณหลอดอันไหนเย็นกว่ากันไอ้น้ำไอ้น้ำระหว่างตรงไอ้น้ำเนี่ยตรงเนี้ยกับหลอดตรงไหนเย็นกว่ากันหลอดหลอดเย็นกว่าใช่ไหมคะตรงหลอดเย็นกว่าเพราะใส่น้ำไอ้น้ำเมื่อกระทบกับความเย็นจะเกิดอะไรขึ้นคะจะมีอะไรละอองน้ำเล็กๆเกาะที่ไหนคะเกาะที่อะไรคะเกาะที่อะไรคะเกาะที่หลอดทดลองแล้วก็มีจะรวมตัวเป็นอะไรลงมาหยดน้ำจะรวมตัวเป็นหยดน้ำลงมาอ้าวให้สังเกตเห็นไม่เห็นเลยนะคะอ้าวหยดแล้วหยดแล้วหยดมาแล้วนะคะไอ้สักหนึ่งหยดนักเรียนลองสังเกตนะคะการทดลองอันนี้มีการเปลี่ยนสถานะกี่ขั้นตอนใครตอบได้มีการเปลี่ยนสถานะกี่ขั้นตอน2 กี่ขั้นตอนใครจะตอบได้คะใครจะตอบคะภาพนี้มีการเปลี่ยนสถานะกี่ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ข้างล่างเลย2ขอภาพหมดเลยค่ะ2ขั้นตอนถูกต้อง2ขั้นตอนมีอะไรบ้างมีการเปลี่ยนสถานะพุทธิพงศ์พุทธิพงศ์มีการเปลี่ยนสถานะจากอะไรเป็นอะไรจากอะไรเป็นอะไรของเหลวเป็นแก๊สของเหลวเป็นแก๊สก็คือตอนที่น้ำเดือดน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำไอน้ำก็คือสถานะอะไรคะแก๊สแก๊สอ้าวแล้วจากไอน้ำก็ไปตอนที่สองของเหลวจากไอน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำเป็นน้ำไอน้ำมีสถานะเป็นแก๊สแก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำน้ำก็คือของของเหลวนะมีสองช่วงอยู่ใช่ไหมคะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นจากแก๊สจากของเหลวเป็นไอ้น้ำก็คือจากน้ำแล้วน้ำเดือดกลายเป็นไอ้น้ำจากไอ้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำก็คือของแก๊สเป็นของเหลวนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะไปที่สไลด์ค่ะเดี๋ยวไปที่สไลด์ค่ะนักเรียนเปิดลองดูที่ว่าน้ำมีการเราจะดูว่าน้ำมีการเปลี่ยนสถานะได้หรือไม่เปลี่ยนสถานะได้ไหมคะได้เขียนผลการสังเกตก่อนนะคะ
ก่อนที่จะมาอภิปรายการเขียนผลการสังเกตก่อนที่วิชวลไลเซอร์นะคะผลการสังเกตเมื่อต้มน้ำเดือดลักษณะน้ำจะเดือดเป็นอะไรคะน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำและก็ไอน้ำไอน้ำที่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะกระทบที่หลอดทดลองนะคะที่มีน้ำอยู่กระทบที่หลอดทดลองที่มีน้ำอยู่นะคะนักเรียนเข้าใจนะคะว่าในหลอดทดลองจะมีน้ำอยู่จะควบแน่นเป็นหยดน้ำจะควบแน่นก็คือรวมตัวเป็นหยดน้ำนะคะเป็นหยดน้ำหยดลงมาพอได้ยังคะจะครบแน่นเป็นหยดน้ำก็คือจากที่เราสังเกตนะคะเมื่อเราต้มน้ำเดือดกลายเป็นไอแล้วนำหลอดทดลองใส่น้ำเย็นมาอ่างเหนือไอน้ำน้ำจะเดือดเป็นไอน้ำกลายเป็นไอน้ำไอน้ำที่หลอดไอน้ำกระทบที่หลอดทดลองจะครบแน่นรวมตัวเป็นหยดน้ำนะคะถามข้อหนึ่งว่าน้ำมีการเปลี่ยนสถานะได้หรือไม่ได้หรือไม่คะอ้าวได้เอาได้อย่างไรดูที่สไลด์ดูที่สไลด์ดูภาพนี้ได้อย่างไรนะคะที่มือชี้นี่คืออะไรคะที่มือชี้คืออะไรคะที่อยู่ในแก้วนี่คือในบิ๊กเกอร์น้ำนะคะน้ำเมื่อน้ำเดือดเปลี่ยนสถานะเป็นอะไรคะเป็นไอน้ำเป็นไอน้ำนะคะน้ำไม่ได้รับความร้อนจะเดือดเป็นไอน้ำน้ำมีสถานะเป็นน้ำมีสถานะเป็นของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นอะไรเป็นแก๊สเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการระเหยเอาเขียนลงไปในข้อหนึ่งค่ะของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สใส่ลูกศร นะคะของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สเขียนลูกศรตรงไปเลยเขียนลูกศรชี้ตรงไปเลยคุณครูสไลด์ไม่น่าสไลด์ไม่พอเลยต้องมาบรรทัดที่สองของเหลวเขียนลูกศรชี้ไปนะคะคือเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สเรียกกระบวนการนี้ว่าการระเหยก็คือการขณะที่เราต้มน้ำเดือดกลายเป็นไอน้ำก็จะมีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สเรียกกระบวนการนี้ว่าการระเหยการระเหยแล้วจากไอ้น้ำเปลี่ยนสถานะได้ไหมไอ้น้ำเปลี่ยนสถานะได้ไหมหรือแก๊สเนี่ยเปลี่ยนสถานะได้ไหมได้นะคะอ้าวได้ไอ้น้ำมีการเปลี่ยนสถานะได้นะคะอ้าวภาพนี้ก็คือไอ้น้ำที่ออกมาจากช่องของกระดาษฟอยล์นะคะเมื่อกระทบกับความเย็นที่หลอดทดลองจะเปลี่ยนสถานะเป็นจะเปลี่ยนเป็นหยดน้ำหยดลงมานะคะก็คือภาพนี้ไอ้น้ำมีสถานะเป็นแก๊สนะคะเปลี่ยนสถานะเป็นหยดน้ำก็คือของเหลวเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการควบแน่นหรือการกลั่นตัวเอาเขียนในข้อหนึ่งค่ะเขียนในข้อหนึ่งต่อเลยค่ะแก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเขียนลูกศรนะคะเขียนหัวลูกศรไปนะคะแก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวแก๊สก็คือไอ้น้ำเปลี่ยนเป็นสถานะเป็นของเหลวก็คือหยดน้ำที่เกาะอยู่ที่หลอดทดลองเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการควบแน่นหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าการกลั่นตัวแก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเรียกกระบวนการนี้ว่าการควบแน่นหรือการกลั่นตัว
นะกลับมาสู่สถานะเดิมไหมจากเดิมเป็นของเหลวก็กลับมาสู่สถานะเดิมเป็นของเหลวอีกได้ไหมได้นะคะจากการทดลองตอนนี้ในข้อ2ถามว่าเหตุใดไอ้น้ำซึ่งเป็นแก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้เพราะเขาได้รับอุณหภูมิเป็นอย่างไรลดลงหรือเพิ่มขึ้นกระทบกับความเย็นที่หลอดแก้วเพราะอุณหภูมิลดลงในข้อที่2นะคะเพราะอุณหภูมิลดลงนะคะไอ้น้ำซึ่งเป็นความที่เป็นที่ร้อนไอ้น้ำถ้าเอามือไปอังนี่จะร้อนมากขณะที่ไปกระทบกับความเย็นที่อยู่ข้างหลอดทำให้อุณหภูมิลดลงจึงเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำสรุปการทดลองการเปลี่ยนสถานะของสารได้ว่าอย่างไรถึงใครแล้วถึงใครสกาวรัตใช่ไหมสกาวรัตสารเปลี่ยนสถานะจากเดิมได้ไหมคะสารเปลี่ยนสถานะจากเดิมได้ไหมจากของเหลวเป็นของจากของเหลวเป็นของแข็งได้ไหมไม่ได้อย่างเช่นเทียนไขเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้ไหมได้ได้แล้วเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งได้ไหมได้กลับมาสู่สถานะเดิมได้ไหมได้ได้ขณะที่เทียนไขเปลี่ยนแปลงไปเป็นของเหลวเนี่ยได้รับความร้อนหรือความเย็นความร้อนความร้อนถ้าเกิดเปลี่ยนมากลับมาอยู่ที่เดิมเป็นยังไงคะความเย็นความเย็นแสดงนั่นแสดงว่าสสารหรือสารเปลี่ยนสถานะไปจากเดิมได้และกลับสู่สถานะเดิมได้ไหมได้ได้นะคะเมื่อเพิ่มและลดอุณหภูมินั่นเองนะคะบันทึกตรงนี้อ่านพร้อมกันก่อนค่ะ1 2 3บันทึกเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้ว่าการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะสามสถานะสามารถเปลี่ยนแปลงจากสถานะเดิมได้และกลับมาสู่สถานะเดิมได้ในกรณีที่ได้รับความร้อนได้รับความเย็นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเพิ่มอุณหภูมิและลดอุณหภูมินักเรียนเรามาดูปรากฏการณ์ต่อไปนี้เป็นกระบวนการอะไรไม่ต้องจดนะคะแข่งกันนะกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองนะกลุ่ม1กลุ่ม2แข่งกันนะว่าใครจะตอบถูกกลุ่ม1คือกลุ่มที่ติดประตูนะกลุ่ม2คือกลุ่มพุทธิพงษ์นะคะหัวหน้าทีมถามว่าการเกิดหมอกเป็นกระบวนการอะไรตอบกระบวนการอะไรการเกิดหมอกไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศเปลี่ยนสถานะมาเป็นละอองน้ำเล็กๆไอ้น้ำในอากาศเปลี่ยนสถานะเป็นละอองน้ำเล็กๆก็คือจากแก๊สเป็นของเหลวกระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการการควบแน่นนะคะการควบแน่นต่อไปค่ะการทำนาเกลือการทำนาเกลือก็คือเอาน้ำทะเลที่เป็นของเหลว
มาระเหยให้เป็นไอน้ำที่เหลือก็คือเกลือที่อยู่ในนาเกลือนะคะกระบวนการการระเหยอันนี้การดอกไม้ดอกนี้นะคะการเกิดปรากฏการณ์แม่คะนิ้งมีน้ำแข็งเกาะยึดที่ดอกไม้จริงๆแล้วมันเป็นน้ำค้างหรือการเกิดน้ำค้างแข็งนั่นเองน้ำแข็งน้ำค้างมีสถานะเป็นอะไรคะน้ำค้างสถานะอะไรสถานะน้ำค้างน้ำค้างท้องเหลวกลายเป็นน้ำค้างน้ำค้างเป็นแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นอะไรกระบวนการการแข็งตัวการแข็งตัวเอาต่อไปหุงข้าวการหุงข้าวการระเหยนะคะหุงข้าวการระเหยการจุดเทียน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 เทียนไขละลายจุดเทียนเทียนไขหลอมเหลวการหลอมเหลวนะคะกินไอศครีมไอศครีมละลายการหลอมเหลวไอศครีมละลายการหลอมเหลวเอาเท่านี้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราได้กระบวนการหลายกระบวนการเลยเกิดจากสารเปลี่ยนสถานะนะคะอย่างเช่นการหลอมเหลวการแข็งตัวการควบแน่นหรือการกันตัวนะคะหรือการกลายเป็นไอนะคะคือการกลายเป็นไอกับการระเหยคืออันเดียวกันนะคะกลับพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ